ักร้องคนนี้ทำไมครับก็ยังอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปเป็นนักร้องที่ร้องเพลงที่เสียงเพราะมากเหรอครับคุณรู้จักไหมผมรู้จักครับคุณเคยฟังเพลงนี้ไหมจากปากช่องมาไทยธนาวุฒิไทยธนาวุฒิมาใช่ไหมครับใครมานู่นน่ะนู่นน่ะนี่ไทยธนาวุฒิที่ไหนล่ะครับอ้าวคุณสัญญาพรอะไรเฮ้ยนี่ต้นตำรับเลยนะต้นตำรับครับสายันไม่ใช่สายันสัญญาพรอะไรสัญญาสัญญาไม่ใช่สายันนะเราจะติดสัญญาสายันสัญญาอันนี้คือสัญญาพรอะไรเขาร้องเพลงนาคอนาถาเพราะมากมีจับกระช่องมาพี่เพลงอะไรไม่รู้สัญญาแล้วก็มีไปอีกเพลงนึงซึ่งผมชอบมากตอนที่เราอยู่วัฒนานครซึ่งเป็นเขตแดนของทหารครับเพลงนี้ดังมากเลย อะไรยีมซีอ่ะยีมซีอะไรนะอะไรนะสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยสวัสดีครับพี่เด้อยู่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่สัญญาครับเด้พี่ครับถ้าแกล้งขอให้ตายขอบคุณครับสวัสดีครับพี่บินนี่ผมคิดว่าสุริยาชินพันธ์นะเนี่ยใช่ไหมเพราะผมเดินผมโดนทักเหมือนสุริยาชินพันธ์มากคล้ายสุริยาชินพันธ์รอเห็นพี่เอสรู้สึกดีใจมากคุณสุบันเมธนีพี่สัญญาพรอะไรครับพี่เข้าวงการร้องเพลงแต่อายุกี่ปีครับ08ครับ08ก็ตกแล้วประมาณ55ปี56ปีมาแล้วนะครับขอบคุณมากเพลงแรกที่พี่ร้องอัดแผ่นเสียงแล้วมีชื่อเสียงเพลงอะไรครับก็เพลงสัญญาเมื่อสายันสัญญาโอ้ร้องปุ๊บชื่อดิชื่อนี่แหละครับเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ขอทุนไทยธนาพุทธนะครับพี่อย่ามุกอย่ามู้นะครับนั่นสัญญาเมื่อสายันของคุณไทยธนาพุทธแล้วมีเพลงนึงเกี่ยวกับทหารทหารบกพ่ายรักทหารบกพ่ายรักเพลงนี้สุดยอดมากแต่งสัญญา5ปีนี่โอเคแน่นอนในการไอ้นาคอนาถาพี่ไม่ได้ร้องครับไม่ได้ร้องอะไรพี่บอกว่าเพลงนาคอนาถาอะไรพี่ก็ไม่ได้ร้องร้องร้องฮะร้องดูทุกคนเขาบวชลูกหลานชื่ออ๋อพี่ยังร้องอยู่เหรอครับผมบ้านเขามีขบวนแสนโกแล้วเพลงอะไรนะไอ้ไร้มือครับโอ้นั่นแสงสุริยรุ่งโรจน์โอ้มั่วมั่วมั่วออกไปครับก่อนอื่นนั้นนะฮะผมสับสนระหว่างพี่กับนักร้องคำพีแสงทองเนี่ยจะคล้ายกันไหมจะคล้ายๆกันสัญญารักน้ำอ้อยด้วยโอ้ครับผมใช่ครับคำพีแสงทองเนี่ยผมชอบเพลงไร้ทองผูกข้อมือวันนี้มานะมาแน่นอนครับมาเหรอมาครับคัมภีร์แสงทองมากับสายันสัญญาไร้ทองผูกข้อมือยังไงนะเพลงเขายังไงนะร้องไงนะทำไมได้ช็อตไร้ทองผูกข้อมือไม่ใช่อาจารย์อะไรนะพี่อะไรนะพ่ออะไรสักอย่างนะพ่อของน้องพ่อของน้องก็แสนยินดีคนจนอย่างพี่นี้ไม่มีหลอกความหมายนี่เอาฟังเพลงพี่ไรเงินมากองเอาให้จบเลยครับไรทองมาผูกข้อมือเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเขานะฮะเอาคนนี้เอาพี่ขอบคุณมากครับสัญญาพรอะไรก่อนดีกว่าก่อนอื่นนะฮะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะฮะผมจะกล่าวอะไรที่หนึ่งภายในใจของผมเลยนะฮะนี่คือสองพี่น้องที่อยู่ในใจของประชาชนแล้วก็เป็นเทวดาเดินดินจริงๆนะฮะนี่พูดจากใจจริงของสัญญาพรอะไรเลยนะฮะจิตอาสาด้วยกันทั้งนั้นแต่ภูมิใจที่สุดว่าเป็นบุคคลที่ตัวอย่างแล้วก็ดีใจมากท่านเป็นคนที่เรียกว่าตอนนี้ฉายาว่าเป็นเทวดาเดินดินจริงฮะทั่วประเทศทั่วโลกรู้จักบินบรรลือฤทธิ์เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสองคนนี้อยู่ในหัวใจของนักร้องลูกทุ่งทุกคนเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในวันนี้ขอบคุณครับรักมากๆแล้วก็ประทับใจที่สุดโอ้อยากจะซบอยากจะจูบอยากจะกอดจริงๆนะขอบคุณครับจะเป็นลมซะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะครับบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งอยู่ในใจของผมตลอดเวลาพอพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะครับขอบคุณมากผมเห็นพี่ๆน้องๆของผมศิลปินทุกคนตกทุกข์ได้ยากจริงๆแล้วท่านก็อุตส่าห์แบมือมูลนิธิไม่อยากจะพูดนะแต่ละมูลนิธิมันก็ไม่ได้ช่วยเราก็รู้สึกว่าน้อยใจบางครั้งนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ